สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดนะคะสวัสดีวันวาเลนไทน์นะคะวันนี้วันที่14 กุมภา 2566นะคะลูกค้าชุดนี้ก็เป็นงานที่ลูกค้าสั่งทำนะคะอันนี้ก็สั่งเข้ามาพร้อมมีดตัดหวายนะคะออเดอร์ก็จะช้านิดนึงนะคะลูกค้าใจเย็นๆนะอันนี้ทุกเล่มนะคะจอยแจ้งให้ลูกค้าทราบทางข้อความแล้วนะคะเล่มไหนเป็นของท่านไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาแจ้งราคานะคะถ้าเผื่อลูกค้าอยากสั่งนะคะตัวนี้เป็นมีดพกสั้นนะคะขนาดใบ5 นิ้วค่ะสันหนา11 มิลนะคะด้ามฝักเป็นไม้พยุงค่ะตัวนี้ไปพร้อมที่ร้อยเข็มขัดนะคะตัวฝักแบบนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1,700 บาทค่ะอันนี้ไว้พกนะคะพกพาเดินป่าไปนาไปสวนนะคะติดไปได้ตัวนี้ก็จะเป็นงานมีดทำครัวนะคะตัวนี้ใบ4 นิ้วนะคะสันหนา11 มิลค่ะตัวนี้ก็เป็นด้ามฝักไม้พยุงนะคะตัวนี้ราคา1,500 บาทค่ะประมาณนี้นะคะตัวฝักก็รัดหวายให้นะคะเป็นปอกฮาและปอกลาวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานโบวี่นะคะจะออกมาเชเต้นิดนึงนะคะตัวนี้ใบยาว10.5 นิ้วค่ะตัวนี้ก็ด้ามฝักไม้พยุงนะคะราคา 2,300 บาทค่ะนี่ก็เป็นฝักที่ลูกค้าสั่งทำนะคะถ้าลูกค้าอยากได้เฉพาะตัวมีดก็ได้นะคะราคาจะอยู่ที่1,400 บาทค่ะเพื่อลูกค้าอยากซื้อไปทำเป็นซองหนังเองนะคะ1,480 บาทเท่านั้นค่ะถ้าไปพร้อมฝักแบบนี้นะคะราคาจะอยู่ที่2,300 บาทนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวนี้ลูกค้าบอกว่าไม่เอาโลโก้นะคะไม่เอาโลโก้ของที่ร้านนะคะอันนี้เราก็ทำเฉพาะใบมีดให้นะคะเป็นใบเปล่าอันนี้ก็ราคาเดียวกันค่ะ 2,300 บาทแล้วก็จะเป็นงานตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะเฉพาะตัวมีดราคา890 บาทค่ะพร้อมฝักจะอยู่ที่1,390 บาทนะคะตัวนี้ก็เป็นงานมีดเน็บนะคะมีดเน็บเดินป่าตัวขายดีของที่ร้านเลยค่ะไปพร้อมฝักนะคะอันนี้ก็ราคาเดียวกันค่ะตัวมีด890 บาทนะคะพร้อมฝัก1,390 บาทค่ะเป็นด้ามฝักไม้ประดู่นะคะส่วนเล่มนี้นะคะจะเป็นประดู่ลมดำค่ะด้ามฝักประดู่ลมดำนะคะราคา1,390 บาทอันนี้มีดเหน็บที่ทำออกมาชุดแรกๆเลยนะคะที่จอยเอามาลดราคานะคะทีแรกๆนะคะขายเล่มละ690 บาทแล้วก็ปรับขึ้นมาเป็น790นะคะแล้วก็ปรับขึ้นมาครั้งสุดท้ายนี่ก็ราคา890นะคะพร้อมฝัก1,390 บาทนะคะชุดนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นมีดเหน็บทองตรงนะคะที่ร้านตัวนี้นะคะจะมีใบ10 นิ้วถึง 12 นิ้วนะคะตัวมีดเหน็บแล้วแต่ลูกค้าเลือกชอบได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พามาดูบรรยากาศที่สระนะคะที่นาผมรีวิวมีดไปด้วยนะคะงั้นขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ